แปลกันค่ะวันนี้นะคะคุณครูแก่นแล้วก็คุณครูกันนะคะจะมาพาเด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายตามเพลงนะคะอันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเด็กๆยืนขึ้นเลยนะคะยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นเสร็จแล้วมือจับเอวเลยค่ะเตรียมพร้อมไหมคะเด็กๆกับคุณครูสุนีนะคะเด็กๆไปหยิบหนังสือเล่มนี้เลยค่ะไปหยิบมาหรือยังคะไปหยิบเลยค่ะหนังสือเล่มนี้อ่านให้แม่ฟังหยิบยังคะเด็กๆหยิบมาแล้วนะคะเด็กๆเปิดหน้า10เลยค่ะเปิดหน้า10เลยนะคะเอามือชี้ตรงบ่อใบไม้นะคะบอโอทอบททอยอีทีไม้เอกที่4บทที่4สรอะสระอีมาดูการเขียนก่อนนะคะว่าสระอีเราเขียนอย่างไรโค้งขึ้นแล้วก็ขีดเป็นสระอีเห็นไหมคะเอาใหม่อีกครั้งนะคะโค้งขึ้นโค้งลากตรงขึ้นไปเป็นสระอีเวลาอ่านเราออกเสียงอีเอาใหม่อีกครั้งนะคะอีพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วตอนนี้เด็กๆมาอ่านตามครูเลยนะคะตออีตีสะกดว่าตออีตีเด็กๆลองอ่านเลยค่ะอ่านได้ยังคะตอนนี้เด็กๆมาดูนะคะชี้ที่ตรงตอเต่าเลยนะคะพยัญชนะตรงตอเต่าตออีตีไหนลองอ่านสิคะสออีสีอ่านเลยค่ะตออาตาสออีสีตาสี
อาตาสออีสีมออีมีนออานาดออีดีตาสีมีนาดีต่อไปนะคะนออานาตออาตาสออีสีมออีมีรออูรูงออูงูนาตาสีมีรูงูอ่านเลยค่ะนออานาตออาตาสออีสีมออีมีรออูรูปออูปูนออานานาตาสีมีรูปูนาตัวนี้เด็กๆมาดูนะคะดูความหมายความว่าตออีตีหมายความว่าเด็กๆตีกองกำลังตีกองเนี่ยเขาเรียกว่าตออีตีต่อไปสีสออีสีก็คือดินสอสีหรือสีเทียนที่เด็กๆใช้อยู่ทุกวันนะคะต่อไปตออาตาสออีสีตาสีหมายความว่าเด็กๆมีคุณตาไหมคะคุณตาก็คือเป็นพ่อของคุณแม่เราเรียกว่าคุณตาแต่คุณตาคนนี้ชื่อว่าตาสีนะคะเด็กๆก็รู้ความหมายของคำจากในภาพแล้วนะคะตอนนี้เด็กๆก็ไปฝึกอ่านที่บ้านเองนะคะคุณครูเชื่อว่าเด็กๆอ่านเองทุกคนจะได้เก่งทุกคนเลยนะคะแล้วอย่าลืมเราจะมาพบกันใหม่อีกนะคะ